คุณครูอะค่ะเห็นแบบเด็กมันไม่ร่าเริงไม่สดใสเหมือนแต่ก่อนนะคะมีความแบบหวาดกลัวหวาดระแวงคุณครูก็เลยแบบเรียกเด็กเข้าไปสอบถามว่ามีอะไรก็บอกครูได้นะครูก็แบบคอยพยายามแบบบอกให้เด็กกล้าพูดแล้วทีนี้น้องเขาก็เล่าให้คุณครูฟังทุกอย่างแล้วคุณครูก็เลยแบบโทรหาผู้ปกครองแล้วหนูก็เลยไปรับน้องเย็นวันนั้นเลยแล้วก็ไปนั่งคุยกับคุณครูกับน้องแล้วก็คุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาทำยังไงกับน้องบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเสร็จจากโรงเรียนปุ๊บก็ขี่รถกลับบ้านคุณครูเขาก็ตามมาเพื่อที่จะบอกผู้ปกครองโดยตรงกับน้องค่ะก็เลยมาที่บ้านกันแล้วก็คุณครูก็เล่าทุกอย่างให้พ่อกับย่าฟังป้าเนี่ยค่ะเขาเล่นแอปหาคู่ค่ะก็เลยแบบว่าพูดคุยกับผู้ชายคนนี้ได้พักๆนึงแล้วผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเรวัตค่ะคุยกันเหมือนคบหากันแล้วก็มีการนัดเจอกันประมาณ 2-3 ครั้งแล้วแต่ว่าครั้งที่เกิดเรื่องเนี่ยเด็กไปเป็นครั้งแรกแล้วก็นัดเจอกันที่ชายทะเลค่ะแล้วก็มีการซื้อไก่ KFC มาให้เด็กบอกว่าพาเด็กมาด้วยนะซื้อไก่มาให้เด็กก็เลยอยากไปอะค่ะนี่เขาก็ไปกับป้าเขาไปเจอกันค่ะแล้วก็ที่ไหนฮะไปเจอที่ไหนริมทะเลที่เกิดเหตุเลยค่ะแล้วก็พอนั่งกิน KFC กันสักพักแล้วทีนี้เขาก็ถามเด็กว่าหิวน้ำไหมในรถอะไรก็ไม่มีน้ำเขาก็เลยออกอุบายให้ป้าน่ะออกไปซื้อน้ำทีนี้เด็กอาจจะขอตามป้าไปด้วยแต่ทีนี้เขาว่าล้างมือไว้ว่าอยู่กับลุงนี่แหละมาดูโทรศัพท์ในโทรศัพท์เขาอะค่ะเพราะว่าเด็กมันเคยพูดว่าเขาว่าอยากได้โทรศัพท์ก็เลยแบบเลื่อนดูโทรศัพท์ว่าจะเอารุ่นไหนอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ชวนเด็กไปที่รถโดยอ้างว่ามีอะไรจะเซอร์ไพรส์น้องเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเอากระดาษทิชชู่แปะเทปใสแล้วก็เอาไปปิดตาเด็กแล้วก็เอามือไขว้หลังแล้วก็มัดด้วยเชือกบังคับน้องด้วยการถอดกางเกงน้องก็พยายามแบบช่วยเหลือตัวเองอะค่ะเพื่อจะให้หลุดออกมาจากตรงนั้นน้องก็ดิ้นจนแบบเชือกที่มัดมือหลุดออกมาแล้วน้องก็เหลือบมองเห็นมีดในรถเป็นมีดตัดทุเรียนนะคะก็เลยดึงมาขู่นายเรวัตว่าให้ออกไปถ้าไม่งั้นน้องเขาก็จะแทงนายเรวัตเห็นเหมือนว่าป้ากำลังจะมาอะไรเงี้ยค่ะน้องก็เลยใช้เวลานั้นนะคะเปิดแคปแล้วก็วิ่งออกมาเด็ก11เล่าให้ทางฝั่งป้าฟังไหมมาเล่าตอนที่กลับจากตรงนั้นแล้วแต่ทีนี้ป้าเขาก็เลือกที่จะแบบไม่บอกใช่แล้วก็หลังจากนั้นนายเรวัตได้มีการถ่ายรูปน้องวันนั้นนะคะเปลือยตอนมัดมือส่งกลับมาให้น้องเพื่อข่มขู่ในโทรศัพท์ของป้าแล้วน้องอ่ะเป็นคนเปิดดูเองแล้วทีนี้เหมือนเด็กมันกลัวค่ะน้องมันก็เลยลบไปแล้วก็ลบลายลบอะไรออกหมดเลยหลังจากที่เราทราบเรื่องทั้งหมดเราไปแจ้งความไหมพ่อไปแจ้งความวันที่28ไปแจ้งความที่โรงพักพาเด็กไปด้วยครับไปแจ้งที่ไหนครับปากน้ำหลังสวนครับตำรวจเขาก็ถามว่าเหตุเกิดเมื่อไหร่กระทำอะไรบ้างแบบนี้ค่ะน้องเขาก็เล่าให้ตำรวจฟังหมดตำรวจเขาก็บอกว่าต้องทำตามขั้นตอนต้องมีชื่อเพื่อที่จะออกหมายเรียกอะค่ะหนูก็เลยถามว่าพี่แต่ว่าหนูมีคลิปเสียงมีอะไรทุกอย่างเลยนะคะว่าเขากระทำความผิดเขาก็ยังยืนยันว่ายังจับไม่ได้ทำไมถึงไปตามได้เพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายคนนี้ค่ะซื้อโทรศัพท์แล้วก็ส่งมาให้น้องดูค่ะว่าซื้อแล้วใช่ค่ะแล้วก็ให้มานัดเจอก็ให้มาเจอกันที่เดิมเราก็เลยให้ลูกเนี่ยโทรศัพท์ไปหาครับแล้วก็ให้เหมือนกับหลอกให้มาเจอกันครับหลังจากนั้นมีการนัดเจอกันที่ไหนที่ชายทะเลครับที่เกิดเหตุเป็นวันเดียวกับที่หนูไปวันเดียวที่แจ้งความเลยครับแล้วหนูก็เอาให้ตำรวจดูด้วยนะคะว่าพี่เนี่ยมันจะมาจริงๆนะคะมันนัดเจอเด็กจะเอาโทรศัพท์มาให้เพื่อแรกที่จะว่าได้มีอะไรกับเด็กแล้วตำรวจก็บอกว่าไปก็ทำอะไรไม่ได้จับไม่ได้สุดท้ายตำรวจไม่ไปพ่อไปเองแล้วกันพอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ลูกชี้ว่าคันนี้คนนี้ไม่ได้ไม่ผิดแล้วไปถึงเคาะกระจกหรือไงหรือมาเปิดกระจกเคาะกระจกผมถามมาทำไมลูกถามผมไหมผมว่าพยายามจะจับข้อมือแล้วก็จะจับไปถงตำรวจแล้วครับแล้วก็มันก็ต่อมันขัดขืนนะครับแล้วก็จังหวะมันชุลมุนกันครับแล้วมาสู้ไหมมันก็สู้ครับสุดท้ายผมก็จับให้มันนอนคว่ำพี่แล้วก็เอาเชือกมัดแล้วก็โทรหาตำรวจได้พี่โทรหาแฟนผมที่อยู่ในรถตำรวจเนี่ยครับหนูบอกว่าพี่ตอนนี้เขาเจอกันแล้วนะคะตำรวจก็เลยบอกว่าโอ๊ยพี่ไปก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยไม่ไปล่าสุดถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำลายทรัพย์แล้วไอ้เจ้าตัวมันล่ะตำรวจบอกว่าแค่ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ปล่อยตัวกลับค่ะรองผู้กำกับเขาบอกว่าคดีของน้าหนูเนี่ยร้ายแรงนะคะอาจจะติดคุกประมาณ10ปีถ้าเคลียร์ตั้งแต่แรกก็คงไม่ต้องเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะรองปฏิเขามาทำงานอาจารย์หลานสาวเรามันก็มีความผิดต่างคนต่างมีความผิดใช่ค่ะคือไงถ้าให้ต่างก็เรื่องก็จบคุณเจ้าที่ตำรวจเนี่ยคุณต้องคิดว่าถ้าเป็นลูกหลานคุณโดนกระทำเนี่ยคุณจะรู้สึกยังนะแต่เป็นว่าสิ่งที่มันดูแล้วว่าดูย้อนแย้งอ่ะก็คือพ่อกับถูกแค่แจ้งข้อหาได้เร็วแต่ผู้กระทำความผิดเนี่ยที่เชื่อว่ากระทำความผิดเนี่ย
กับเดินลอยนวลได้ในสังคมเด็กเนี่ยไปแจ้งเองมีคลิปมีหลักฐานมีประจักษ์พยานเพียงพอไม่ต้องรอผลตรวจชันสูตรใบส่งตัวเข้าภาคผู้เยาว์และเด็กอายุต่ำกว่า15เนี่ยมาตราเนี่ยมันรู้สึกจะเป็น279นะจำคุกตั้งแต่5ปี20ปีขอให้ความเป็นธรรมกับพนักงานสอบสวนผมหน่อยนะครับเพราะว่าเชิญครับผมดูจากวันแรกเนี่ยลูกน้องผมรับคดีปั๊บเสร็จแล้วพาน้องไปออกพื้นที่ไปเพื่อจะหาชื่อในการซื้อโทรศัพท์ก็แสดงว่าลูกน้องผมมีความตั้งใจอยากหาชื่อแต่ผมยังชื่นชมว่าร้อยเวรเนี่ยข้ามอำเภอไปหาพยานหลักฐานนะผมโอเคผมพอใจในส่วนนี้นะครับข้ามอำเภอไปแสดงว่าเขามีความตั้งใจทำคดีผมเข้าใจว่าร้อยเวรนะครับผมจะทำตามขั้นตอนอยากออกหมายจับคือทางคดีเนี่ยขอยืนยันว่าให้ความยุติธรรมทุกฝ่ายนะครับด้วยเกียรติเลยด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจเลยรับประกันนะครับผมพูดกับท่านตรงนี้นะครับด้วยความเคารพพ่อไม่สมควรถูกดำเนินคดีเพราะลูกเขาเสียหาย